สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำเกี่ยวกับการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะแต่ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้า93นะคะแบบฝึกหัด 10.7 การบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนักข้อ1หาคำตอบข้อ1 นะคะหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัมตัวตั้ง13กิโลกรัม200กรัมตัวบวก8กิโลกรัม516กรัมนะคะทำการบวก0บวก6ได้6นะคะ0บวก1ได้1 2บวก5ได้7ต่อไปทำการบวกในหน่วยกิโลกรัมนะคะ3บวก8เป็น11ใส่1ทด1นะคะ1ไม่มีตัวบวก1ทดอีก1เป็น2นะคะก็จะได้21กิโลกรัม716กรัมข้อ1ตอบ21กิโลกรัม716กรัมไม่ยากใช่ไหมคะมาดูข้อ2ต่อเลยค่ะหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัมนะคะตัวตั้ง23กิโลกรัม810กรัมตัวบวก2กิโลกรัม170กรัม0บวก0ได้0นะคะ1บวก7ได้8 8บวก1ได้9ต่อไปนะคะ3บวก2ได้5 2ไม่มีตัวบวกยกลงมานะคะได้25กิโลกรัม980กรัมข้อ2ตอบ25กิโลกรัม980กรัมมาดูข้อ3นะคะหน่วยเป็นกิโลกรัมกับขีด9กิโลกรัม8ขีดบวกด้วย12กิโลกรัม5ขีด8บวก5เป็น13นะคะ9บวก2เป็น11ใส่1ทด1 1ไม่มีตัวบวก1ทดอีก1เป็น2ได้21กิโลกรัม13ขีดมีอยู่13ขีดให้เขาไป10ก็จะเหลือ3ให้เขาไป10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมเดิมมีอยู่21กิโลกรัมเขาให้มาอีก1กิโลกรัม21บวก1ก็จะเป็น22กิโลกรัมนะคะแล้วก็3ขีดข้อ3ตอบ22กิโลกรัม3ขีดข้อ4นะคะหน่วยเป็นกิโลกรัมกับขีดตัวตั้ง31กิโลกรัม7ขีดตัวบวกนะคะ16กิโลกรัม6ขีด7บวก6เป็น13 1บวก6เป็น73บวก1เป็น4นะคะคราวนี้มีอยู่13ขีดให้เขาไป10ขีดก็จะเหลือ3ขีดให้เขาไป10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัม47บวกอีก1ก็จะเป็น48นะคะก็จะได้48กิโลกรัม3ขีดข้อ4ตอบ48กิโลกรัม3ขีดข้อ5นะคะหน่วยเป็นตันกับกิโลกรัมตัวตั้ง8ตัน515กิโลกรัมบวกด้วย2ตัน630กิโลกรัม5บวก0ได้5 1บวก3ได้4 5บวก6เป็น11นะคะ8บวก2เป็น10ค่ะคราวนี้มีอยู่1145ให้เขาไป1000ก็จะเหลือ145ให้เขาไป 1,000 กิโลกรัมเท่ากับ1ตันนะคะเดิมมีอยู่10ตันเขาให้มาอีก1ตัน10บวก1ก็จะเป็น11นะคะก็จะได้11ตัน145กิโลกรัมข้อ5ตอบ11ตัน145กิโลกรัมข
ข้อ6นะคะหน่วยเป็นตันกับกิโลกรัมตัวตั้ง14ตัน123กิโลกรัมบวกด้วย27ตัน915กิโลกรัมนะคะ3บวก5เป็น8 2บวก1เป็น3 1บวก9เป็น10 4บวก7เป็น11ใส่1ทด1นะคะ1บวก2เป็น3ทดอีก1เป็น4ก็จะได้41ตัน1038กิโลกรัมคราวนี้มีอยู่1038ให้เขาไป1000ก็จะเหลือ38ให้เขาไป 1,000 กิโลกรัมเท่ากับ1ตัน41บวก1ก็มาเป็น42นะคะก็จะได้42ตัน38กิโลกรัมข้อ6ตอบ42ตัน38กิโลกรัมเป็นไงบ้างคะในเรื่องของการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ